ไว้ก่อนนะครับว่าเด็กๆที่โรงเรียนผมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาแต่ถึงยังไงเนี่ยผมก็ยังอยากจะให้โอกาสเขาอยากจะเห็นพวกเขามีอนาคตและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูจะช่วยชี้ทางเดินที่ถูกต้องให้กับพวกเขาเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจมาสอนที่นี่ค่ะผมเข้าใจหัวอกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดีเพราะว่าลูกชายของผมนี่ส่งไปเรียนเมืองนอกก็ไปเข้าแก๊งไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาจนต้องส่งตัวกลับคนนี้เหรอคะใช่ครับนี่แหละตัวแสบละดีครับนี่ก็หากว่าเพื่อนผมได้เล่าให้ฟังว่าครูสามารถทำให้เด็กที่เกเรที่สุดในโรงเรียนกลายเป็นนักเรียนดีเด็กได้เนี่ยผมไม่เชื่อนะทำไมล่ะคะเฮ้าก็ดูครูอายุน้อยกว่าที่ผมคาดไว้ตั้งเยอะอายุน้อยแต่ประสบการณ์ไม่น้อยนะคะไปกันหรือยังคะคุณจ้ะนี่ครูผมเคยเล่าให้ฟังไงจ้ะคุณครับนี่การดาภรรยาผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นี่น้อยหน่าลูกสาวคุณเล็กครับสวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นครูของน้อยหน่าใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ให้เป็นครูของพี่ชายเราไปก่อนแล้วกันนะคะครูครับเดี๋ยวผมจะให้คนรถไปส่งที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ครูไปพบครูประชาแต่ว่าผมก็เป็นเกริ่นไว้แล้วล่ะว่าครูจะมาวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะสวยครับไม่ใช่ค่ะจดหมายแนะนำตัวที่คุณสหเทพฝากมานะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคือท่านเจ้าของโรงเรียนมอบนโยบายอะไรมาเนี่ยก็ยินดีจะปฏิบัติตามทุกอย่างอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอะไรล่ะคะคุณคิดดีแล้วครับที่จะมาสอนโรงเรียนเนี่ยคือหน้าตาสะสวยครับหุ่นบอบบางเหมือนนางเอกเลยเนี่ยครับคือผมกลัวว่าคุณจะมาทิ้งอาชีพครูที่โรงเรียนนี้เหมือนอย่างกับคุณครูท่านอื่นๆซึ่งทยอยลาออกไปก่อนหน้านี้ดิฉันคิดดีแล้วค่ะไม่งั้นดิฉันก็คงไม่มาถ้าเป็นความตั้งใจของคุณนะครับผมฐานะครูใหญ่ก็ยินดีต้อนรับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาทำงานด้วยกันอ๋อเชิญครับครูประชาได้พบผมแล้วครับครับครูทินครับผมอยากจะแนะนำคุณครูคนใหม่ให้รู้จักนะครับคุณครูรารินสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูทินเนี่ยรบกวนนิดนึงครับช่วยพาคุณครูรารินเนี่ยไปแนะนำตัวให้กับพวกเราได้รู้จักกันหน่อยเชิญครับครูเลยค่ะเดี๋ยวครัวของพี่แกไว้ที่ห้องพักครูก่อนนะครับเดี๋ยวผมช่วยขอบคุณค่ะใช่ครับโอ้โหว่าเทพหาใครไม่ได้อีกแล้วหรือไงนี่โอ้จึงที่ส่งครูหน้าละอ่อนมาให้เด็กพวกนี้มันเชื่อเก็บปลอดครูไม่เฮ้ยครับไม่ได้เรื่องทำไมไม่หลอก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 หล
ไปให้ไปให้ไกลเฮ้ยเขียนอะไรกันอ่ะน้องสาวอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยจ้าฮะน้องสาวอะถ้าฉันมีพี่ชายอย่างนายอะนะป่านเนี้ยฉันเอาปีพรมหัวไปแล้วถ้าไม่อยากให้เป็นพี่ชายอยากให้เป็นอะไรเหรอไม่อยากเป็นพี่ชายแล้วเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก็ต้องเป็นต้องหวานเหลือเกินลินอย่าไปยุ่งกับพวกบ้านี่เลยพูดมากไปแล้วนะตีตูดเลยลองเข้าไปดิฉันได้รู้ว่าหมาออกจากปากให้ไอ้หมาไอ้กระหวนเฮ้ยหยุดไอ้สอนลูกผู้ชายเขาไม่รังแกผู้หญิงเว้ยเฮ้ยเตะนี่ผู้หญิงที่ไหนเป็นทอมนี่หยุดเห่าสักทีหนวกหูถ้าทำมาเรียนแล้วมันลำบากนะกันนะยกฝูงเราออกไปดิแผ่นดินโรงเรียนนี้มันจะได้สูงขึ้นไงโดยเฉพาะนายอ่ะอยู่ไปก็รกโรงเรียนของเราไม่ไดทำไมก็ยอมไม่ใหญ่สลิมทุกทีด้วยวะที่จริงฉันก็อยู่ที่โคราชเนี่ยแหละค่ะแล้วคิดยังไงครับครูถึงได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนเนี่ย ตั้งแต่ฉันมาเนี่ยทุกคนเลยนะคะถามคำถามนี้กับฉันหมดเลยอะเอาเป็นว่าฉันอยากมาช่วยละกันค่ะดีครับแล้วครูทิ้งสอนวิชาอะไรล่ะสังคมครับแล้วก็สอนวิชาพละแทนครูที่ลาออกไปด้วยส่วนงานอื่นก็จะมีช่วยฝ่ายปกครองเนี่ยเขาคอยจัดการเรื่องนักเรียนเหลือขอทั้งหลายครับทำหลายอย่างจังเลยนะคะส่วนฉันคงจะสอนวิชาศิลปะเดียวไปก่อนนะคะศิลปะนะครับครูคนเก่าที่ลาออกไปนี่ก็สอนศิลปะนี่แหละครับแต่แกทนความแสบของเด็กนักเรียนไม่ไหวโอ้เด็กห้องฉันนี่เหี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอคะเมื่อเช้านี้ที่ครูโดนแกล้งเนี่ยนะครับหัวโจกของห้องเลยนะครับห้องนักเรียนครูนี่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยครับห้องที่3เลยขอบคุณนะคะที่ช่วยพามาส่งครูครับใช้ผมเข้าไปเป็นเพื่อนไหมครับเกิดครูเอาเด็กนี่อยู่อ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันดูแลตัวเองได้ขอบคุณนะคะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตายสิครูตาเลยเพียงขอให้เจอครูคนใหม่โหดๆทีเถอะมันจะได้เจอของจริงสักทีไงส่งหน้าละอ่อนนี้มากจะไปทำอะไรก็มันได้ล่ะเจ๊คนที่เราเจอตอนเช้านี่ว่าแต่ทำไมจึงถึงชอบบนยังไม่แก่เลยสวัสดีคุณครูไม่รู้หรือว่าผมรู้ใครเจ๊คนที่เราเจอตอนเช้านี่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่มีวิธีการต้อนรับครูคนไหนแบบนี้หรอไม่เท่าไหร่เลยนี่ขออนุญาตครูนักเรียนทุกคนเคารพสวัสดีค่ะ
วัสดีจ้ะนั่งลงได้จ้ะเอาล่ะครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านข้อความบนกระดานดำพร้อมๆกันอ้าวไม่ได้ยินที่ครูพูดเหรอจ๊ะให้อ่านข้อความบนกระดานพร้อมๆกัน